ระวังทองคำยัดไส้ฮะสมัยนี้ปลอมกันทุกอย่างเลยเหรอเนี่ย สวัสดีครับผมวุฒิจาก House Studio นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับครับผมมีข่าวแจ้งเตือนคนที่จะซื้อทองคำนะครับปัจจุบันมิจฉาชีพสามารถเลียนแบบได้แนบเนียนจนมองด้วยตาเปล่าไม่รู้นะครับโดยเฉพาะพวกมือใหม่ซื้อทองเนี่ยเศรษฐีใหม่อย่างผมเนี่ยจริงหรือเปล่าเรียกได้ว่ามองด้วยตาเปล่ากันไม่รู้หรอกครับไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญมาจากไหนก็ตามสำหรับทองคำยัดไส้นะครับสมัยนี้ตะไบตรวจก็ไม่พบความผิดปกตินะครับซึ่งในตลาดต่างประเทศกำลังประสบปัญหาทองคำแท่งปลอมที่ถูกสอดไส้ด้วยโลหะอื่นเช่นทองแดงหรือตะกั่วเพื่อหลอกขายเป็นทองคำบริสุทธิ์สำหรับในประเทศไทยนั้นได้ตรวจสอบพบว่ามีร้านค้าออนไลน์หรือพวกมิจฉาชีพที่จะฉกฉวยโอกาสนี้ในช่วงที่ราคาทองคำสูงขึ้นมาหลอกขายทองคำยัดไส้ในรูปแบบต่างๆนานาซึ่งก่อนที่คุณจะเลือกซื้อทองนะครับขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยให้ซื้อจากร้านค้าที่มีมาตรฐานหรือซื้อจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ซื้อด้วยความมั่นใจหรือ Buy with Confidence นะครับ BWC เพราะเป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองว่าขายสินค้าคุณภาพตรงตามมาตรฐานรวมทั้งขอให้สังเกตตราสัญลักษณ์Hallmark นะครับซึ่งเป็นตราประทับที่บอกมาตรฐานความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงนะครับข้อมูลนี้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ได้เลยครับเดี๋ยวมีเหตุเพศภัยที่น่าสงสัยในสังคมเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังทันทีครับหลากหลายมากมายไปที่ไม่ดีโบราณว่าไว้ให้ระวังตัวให้ดีผู้คนในวันนี้เห็นแก่ตัวนั้นเป็นใหญ่ที่รู้ทันภัยรู้ทันภัยรู้ทันภัย